จอกันอีกแล้วกับ Why Line Up จ้ะก็วันนี้มากันแบบแมนๆนิดนึงจิบจิบร็อกเป็นชิราสคาบาเน่จากออสเตรเลียนะคะก็วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากเขตลามสโตนโคสนะคะเขตแถวๆนี้เนี่ยมันเป็นแบบว่าที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากของชาวออบอริจินวายก็จะย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในครัวของมันเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะจิบจิบร็อกมากขนาดไหนเริ่มจากขวดกันเลยดูดีมากมีชาติตระกูลขวดนี้ราคา438บาทเป็นฝาแบบบิดเกลียวบิดเกลียวนะเจ้าขวดนี้นะคะเป็นชิราสคาบาเน่ในปี2006ปี2006เนี่ยเขาบอกว่ามีอุณหภูมิอากาศที่ dry มากก็คือหมายถึงว่าแห้งนั่นเองแล้วก็อากาศที่แห้งแล้วก็แทบจะไม่มีฝนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะค่อนข้างดีในการเริ่มต้นไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือเขาบอกว่ามันจะเหมาะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นของแบบรสชาติในตัวองุ่นเองเนี่ยมันจะมีเยอะมากแล้วก็พอตอนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยอากาศก็ยังหนาวอยู่ก็จึงจะทำให้รสชาติของผลไม้เนี่ยเก็บกักตัวอยู่นั้นได้อย่างเต็มที่คือมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าชิราสคาบาเน่ขวดนี้เนี่ยจะทำความประทับใจอะไรกับเราได้บ้างเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับชิราสคาบาเน่ไม่ใช่องุ่นพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าชิราสคาบาเน่นะคะมีองุ่นชื่อว่าชิราสแล้วก็องุ่นที่ชื่อว่าคาบาเน่ซอวิญญองทีนี้ชิราสคาบาเน่เนี่ยเขาก็หมายถึงว่าการเอาองุ่นพันธุ์ชิราสมาผสมกับน้ำองุ่นพันธุ์คาบาเน่โอเคเรากลับมาที่เจ้าจิบจิบร็อกชิราสคาบาเน่ก็หลังจากที่ลินไปแล้วนะคะเป็นสีแดงข้นที่ค่อนข้างจะดูเหมือนว่าเป็นไวน์ที่มีน้ำหนักนะที่เดี๋ยวที่เขาจะเรียกว่ามีบอดี้เดี๋ยวขอลองสูดดมมาดูก่อนนะกลิ่นน่าสนใจมากตึ้งที่หนึ่งว้าวสำหรับการสูดดมกลิ่นที่ได้กลิ่นเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนล่ะมันก็คงจะต้องเป็นกลิ่นผลไม้จำพวกเบอร์รี่อะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันจะแอดกลิ่นของพวกซินนามอนเข้ามาด้วยแล้วก็ได้รู้สึกถึงเขาเรียกแบบอะไรอะกลิ่นมันจะมีเผ็ดๆติดขึ้นมานิดนึงอะซึ่งอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของชิราสแต่ว่ามันมีความแบบละมุนอะซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าองุ่นพันธุ์คาบาเน่เนี่ยเข้าไปแบบว่าทำให้มันแบบเนียนไปด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็แค่ดมเนี่ยนะจะบอกได้ว่าหยิบชีสมาเตรียมไว้ได้เลยมันต้องเข้ากันให้ดีกับแบบชีสที่แบบมีกลิ่นรุนแรงด้วยแน่ๆอย่างพวกบลูชีสหรืออย่างพวก อะไรบรีก็ได้ลองมาจับเคียงๆโอเคเดี๋ยวจะชิมละถ้าคุณเป็นคนที่อดเอียงไปทางค่อนข้างแมนนะคะดิฉันขอแนะนำจิบจิบร็อกตัวนี้เลยเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นมากในเรื่องของแบบสไปซี่อ่ะที่อยู่ในปากอ่ะแต่ว่าพอหลังจากกลืนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบติดขมนิดนึงที่ตรงคอแต่มันไม่เรียกว่าขมอ่ะพอมันกลืนลงไปปุ๊บเนี่ยคือถ้าขมมากๆอ่ะมันคือจะหวานอ่ะแล้วมันจะอยู่ได้นานกว่ามันจะติดลิ้นมากติดลิ้นมากอ่ะคือแบบ long finish อ่ะเขาเรียกก็คือแบบคุณจะสามารถรับรสมันได้ยาวนานเพราะนั้นคุณไม่ต้องกินกระแทกแบบ3ล้อไม่จำเป็นแล้วก็ถ้าสำหรับราคาที่ได้มาเนี่ย430กว่าบาทเนี่ยโหคุณมันดูแบบไฮโซมากเลยอ่ะแล้วนี่คือแบบยังไม่ได้เบรฟเลยนะแล้วก็เจ้าวายบอกนิดนึงว่าจิบจิบร็อกชิราสคาบาเน่2006เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อตอนปี2006มาเนี่ยก็มันอาจจะยังรสชาติไม่ดีเท่านี้แต่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะตอนนี้ในตอนที่เราชิมเนี่ยปี2010เขาบอกว่ารสชาติมันจะเดเวลลอปสูงสุดเนี่ยมีเวลาให้มัน5ปีแล้วลองคิดดูสิว่าตอนนี้เนี่ยมันกี่ปีแล้วอะใช่ไหมมันก็เกือบจะแบบรสชาติสุดยอดของมันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
คุณไปรีบหาซื้อกันมาได้เป็นจับจองเป็นเจ้าของแล้วก็เพื่อที่จะแบบเอามาสังสรรค์กันในงานรื่นเริงต่างๆนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาจะไปเที่ยวกับแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ติดไปสักขวดนึงไม่เสียหายหรอกค่ะแต่ว่าขอเตือนไว้นิดนึงนะขวดเนี้ยเห็นรสชาติดีๆแล้วก็ตึ้งอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์หลอกสาวได้ 15% ว่ะ recommend ไม่ recommend แย่เดี๋ยวจะเทครั้งที่2แล้วนะจากการเทครั้งที่2นะคะกลิ่นเนี่ยละมุนขึ้นมากลองซิปครั้งที่2จิบจิบร็อกอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบไวน์ที่มีบอดี้นะแต่ว่าลื่นไหลลงคอแล้วก็เขาเรียกว่ามีความสนุกในแบบก่อนที่คุณจะกลืนนะหมายความว่ามันยังเป็นไวน์ที่มันเดเวลลอปจากการที่แบบมันมีแทนนินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบลื่นบรึดไปเลยมันจะแบบมีความติดที่ลิ้นตามแบบกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยคือคุณจะรู้สึกได้ว่าแบบคุณได้สัมผัสกับแบบองุ่นน่ะพอยิ่งดื่มไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้รับรู้ถึงรสเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะมันเป็นรสเผ็ดๆของแบบเมล็ดมันเป็นรสเผ็ดๆของเมล็ดพันธุ์พืชอ่ะเหมือนถ้าคุณชอบเคี้ยวพวกเครื่องเทศอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะรับรู้ได้ถึงแบบรสชาตินั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่แนะนำพวกคู่แน่นอนมันก็คงจะต้องหนีไม่พ้นพวกเนื้อแล้วก็เนื้อหมายถึงแบบเนื้อวัวนะคะแบบ red meat แต่อีกอย่างนึงถ้าจะน่าจะไปด้วยกันได้ด้วยความส่วนตัวเนี่ยเป็นพวก oyster ที่มี creamy แบบเยอะๆหน่อยก็น่าจะแบบตัดกันมันดีก็ลองดูว่าแบบเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ก็สูงอยู่แล้วถ้าแบบว่าคุณก็ลองเพิ่ม oyster เข้าไปอีกนิดนึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากขวดนี้ระหว่างคุณกับคู่เดทหรือว่าพ่อตาคุณจะไปขอเนี่ยนะมันก็อาจจะสนุกขึ้นก็ได้ก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันกับจิบจิบร็อกเพอร์เฟคมากลองดู